สวัสดีครับผมครับครับวันนี้มาเจอกันต้องขออัปเดตข่าวคราวหน่อยได้ครับผมยังไงบ้างเอาวันนี้ก่อนเลยซีรีส์จากทางวูครับผมก็ซีรีส์จากทางวูนะครับก็เป็นซีรีส์ของคุณชายดำนะครับที่ตอนครั้งแรกก็ติดต่อมาก็ตกใจมากแล้วก็รู้สึกดีใจนะว่าเฮ้ยมันมีบทที่แปลกๆที่แบบได้บทอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นนะครับผมซึ่งก็ตอนได้อ่านบทแล้วก็ดูบทแล้วว่าความเป็นไปได้ว่าอยากเล่นไม้ซึ่งอ่ะมองไปออกมาก็น่าเล่นดีน่าท้าทายดีก็เลยรับเล่นใช่ก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับคุณชายดำถูกต้องครับผมเป็นครั้งแรกครับที่ได้ร่วมงานกับชายดำบวกกับนักแสดงทุกคนในเรื่องเป็นครั้งแรกเช่นกันครับอุ้ยเท่ากับเราเป็นแบบว่านักแสดงใหม่หน้าใหม่เลยถูกครับเป็นนักแสดงหน้าใหม่เลยครับผมหน้าใหม่แล้วต้องหน้าใหม่ทุกไตรภาคเลยหน้าเดิมครับหน้าเดิมแต่แค่ว่าออกเราออกเรียกว่าก่อนหน้านี้มันก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้เล่นที่อื่นเช่นกันเนี่ยก่อนนี้ก็เคยไปเล่นของแบบVTV มาบ้างแล้วใช่ฮะการออกมาที่เล่นที่ไหนแต่ถ้าเป็นซีรีส์ที่คุณภาพแล้วก็ถูกคัดกรองแล้วก็แบบทำบทมาอย่างดีผมก็สนใจหมดครับใช่ในส่วนตัวบทเองเนี่ยค่ะถือว่าแบบว่าแปลกใหม่ท้าทายสำหรับเราเลยไหมคะเรื่องนี้ผมมองว่าบทแปลกใหม่ไหมถ้าพูดไปอาจจะมองว่าไม่แปลกใหม่เพราะว่ามันคือความชู้สาวในองค์กรกับเพื่อนเหมือนเดิมแต่มันแปลกใหม่ตรงวิธีการเล่าเรื่องและวิธีการถ่ายเพราะว่ามันเป็นการถ่ายของเรื่องนี้มันจะเป็นโซนประมาณ4ตอนนะครับหมายถึงว่ามันจะเรื่องราวมันจะมีประมาณ3ส่วนถูกไหมฮะแต่ทุกเรื่องราวของแต่ละคนเนี่ยจะถูกถ่ายเก็บไว้ในแต่ละบุคคลนั้นก็คือทุกคนจะมีเรื่องราวและมันจะสอดแทรกอยู่ในช่วงเวลานั้นตลอดและเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะวนกันอยู่เหมือนคุณต้องมาดูว่าแบบไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดจากมุมเนี้ยใช่หรือเปล่าหรือคนๆเนี้ยที่เกิดแบบที่คิดแบบเนี้ยพอเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันความแตกต่างของวิธีการถ่ายกับวิธีการเล่นออกไปมันแตกต่างมากเรียกว่าแบบว่าซีรีส์เกาหลีซีรีส์แบบฝรั่งไปเลยใช่สำหรับผมมองว่าเป็นซีรีส์ที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับนึงนะครับผมในเชิงของตัวบทกับวิธีการเล่นครับผมและวิธีการถ่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะทำออกมาดีเพราะว่าคุณชายดำก็เป็นคนที่เรียกว่าเก่งครับผมสามารถแบบเล่าเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนออกมาได้เข้าใจได้ใช่ครับว่าคุณชายเขาบอกไหมว่าใครคนนี้จะเป็นของแถมสำหรับผมคิดว่าผมอาจจะมาในสายที่ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือเล่นสายวายมาตลอดถูกไหมครับพอเห็นผมเนี่ยเขาก็แล้วก็มาคุยกันเขามองว่ามันน่าสนใจและมันใหม่ดีครับผมอย่างตัวแม็กก็เพิ่งเคยมาเล่นถูกไหมฮะอย่างนนกุลก็เพิ่งกำลังจะเข้าไปเล่นวายถูกไหมฮะซึ่งนักแสดงทุกคนก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถหมดซึ่งผมก็พอเห็นลิสต์นักแสดงเห็นรุ่นใหญ่เห็นเด็กกว่าเห็นผู้ใหญ่กว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองรับโอกาสนี้ไว้ล่ะครับนี่แสดงว่าเราต้องคาดหวังอะไรแล้วล่ะสำหรับเรื่องนี้เฮ้ยคาดสำหรับผมคาดหวังไหมเหรอเล่นซีรีส์มาแต่เรื่องไม่เคยคาดหวังเลยนะเราสับจริงๆเราไม่เคยคาดหวังเลยเพราะว่าการคาดหวังบางทีมันอาจจะแบบรู้สึกผิดหวังภายหลังผมเลยคิดว่าผมก็ทำอย่างเต็มที่ทุกเรื่องเหมือนที่เคยทำมาเช่นเดิมครับถ้ามันออกมาดีและถูกใจคนเนี่ยเดี๋ยวผลที่เราทำออกไปมันจะสมผลกับมันเองใช่ฮะซีรีส์เหมือนกับว่าอันนี้เป็นแบบปีใหม่เนาะครับรับอะไรใหม่ๆเลยเราเตรียมอะไรสำหรับปีนี้เรื่องไหนปีนี้แหละครับซึ่งถูกต้องครับมีความเปลี่ยนแปลงแต่ต้นปีเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่กลายเป็นนักแสดงอิสระแล้วเนาะก็หมายความว่าเราต้องขยันมากขึ้นครับต้องแพลนชีวิตต้องทำอะไรมากกว่าตอนที่เราเคยดูแลตัวเองมากขึ้นใช่ครับผมต้องวิ่งหางานมากขึ้นต้องฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นต้องคิดคอนเทนต์มากขึ้นต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างมากขึ้นมากๆใช่ครับผมก็ซึ่งจะเป็นผมว่าเป็นปีที่ดีในการเรียนรู้และในการเติบโตของผมอีก1ปีครับผมเพราะว่าสำหรับผมว่า30ก็เริ่มอยู่ในจุดที่ก็กลางคนแล้วนะอายุจะ30แล้วอีก2ปีผมก็30แล้วอ่ะผมรู้สึกตัวเองแก่มากเลยพี่ใช่ฮะก็เลยคิดว่าโอเคเราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างเป็นของตัวเองได้แล้วใช่ครับเราแบบว่าอันเนี้ยต้องมาแบบเหมือนเรามีธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเราต้องแบบจะโฟกัสแบ่งอะไรที่ไม่เป็นงานผมว่าแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยเพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่ทำงานอยู่กับบริษัทใช่ไหมฮะก็เรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องในพาธุรกิจทางเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับผมอยู่แล้วถูกไหมผมก็ดูแลผมเองก็ไม่ต่างกันเลยฮะเราด้วยความที่ว่าเราล็อกเวลาแต่ละวันเนี่ยด้วยตารางวันอยู่แล้วว่าวันนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรวันนี้ว่างไม่ว่างวันนี้มีอะไร
มันเซตไว้หมดแล้วพอเราอยากทำอะไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคิวอันไหนมันได้แล้วก็เราต้อง manage คิวไปเรื่อยใช่ฮะจริงแล้วคือด้วยความที่เรามีหลายบทบาทครับใช่ไหมคะเราทีเนี้ยเราว่าเราจะมุ่งไปทางไหนมากกว่ากันไหมมุ่งไปทางไหนมากกว่ากันไหมปีนี้คงถ้าเรียกว่ามุ่ง500%ก็วงการก็คงสัก50อีก50ถ้ามีเวลาเราก็จะไปมุ่งทำธุรกิจแต่ถ้ามีวงถ้าทำวงการได้เราก็ยังอยากทำอยู่เพราะยังคงเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แต่หมายความว่าเราจะเอาเวลาทั้งหมดนั้นน่ะที่เหลือทั้งหมดอ่ะมาทุ่มกับสิ่งที่เราอยากทำเพื่อสร้างอนาคตของเราด้วยเช่นกันอย่างตอนนี้ค่ะมีแบบคนมาจีบเยอะไหมคะสำหรับการแสดงซีรีส์ละครหรืออะไรมากมายอ๋อครับถ้าเรื่องซีรีส์ก็มีเข้ามาครับมีเข้ามาระดับหนึ่งเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าแบบไปเล่นเลยนะก็คือเรียกไปแคสซึ่งผมแฮปปี้ที่ไปแคสเพราะว่าการไปแคสเป็นหมายความว่าเราจะได้รู้ว่าซีรีส์ที่เราไปเล่นเนี่ยบทบาทที่เราได้รับเนี่ยมันเหมาะสมกับเราไหมแล้วเราอยากเล่นจริงหรือเปล่าใช่ครับก็มีไปแคสมาหลายที่ละเช่นเดียวกันใช่ครับอาจจะมีให้เห็นอีกครับจะเป็นซีรีส์ปกติจะเป็นซีรีส์วายจะเป็นซีรีส์อะไรก็เดี๋ยวติดตามดูกันได้ครับผมใช่ครับผมก็รออยู่เหมือนกันนะผมก็อยากเหมือนกันนะตอนนี้ค่ะเราจะมีบทบาทอะไรในปีนี้ในปีนี้นะครับผมก็อีกเดือนหน้าครับผมก็จะมีแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นครับผมเป็นงานของคนที่แฟนคลับญี่ปุ่นเขาอยากให้ผมไปญี่ปุ่นมากๆไปคนเดียวเลยครับอ๋อแล้วก็มีทีมงานของผมไปครับผมก็เซตทีมงานขึ้นมาเป็นแฟนมีตติ้งของผมคนเดียวใช่ครับผมก็คน 200-300 คนไม่ได้มากมายครับผมไม่น้อยหรอโอเคโอเคแล้วนะก็ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าเราอยากไปเจอคนที่เขารักเราแล้วก็เขาอุตส่าห์ทำขนาดนี้เพื่อเราแล้วก็ why not ไปเที่ยวญี่ปุ่นครับผมไปสนุกที่ญี่ปุ่นครับอันนี้ก็หนึ่งอันแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเพลงครับผมคิดว่าจะอยากทำเพลงเพราะว่าผมก็ชอบ TikTok มากเป็นคนหนึ่งที่ไอ้แค่ทีมใน TikTok อยู่ระดับนึงตอนนี้ก็จะเป็น TikToker เต็มตัวใช่ก็ TikToker เต็มตัวเป็นนักแสดงเต็มตัวเป็นทุกด้านเลยครับทำอะไรได้คือทำครับผมใช่ฮะแล้วก็นั่นแหละฮะอยากทำเพลง TikTok เพราะ TikTok ก็คิดว่าผมก็ค่อนข้างถูกชะตา TikTokครับผมทำแล้วแฮปปี้ก็เลยอยากทำต่อเรื่อยๆใช่ครับเป็นคนดักใครหรือเปล่ากันเลยก็อยากนะก็กำลังแพลนอยู่ว่าตอนนี้มีใครในใจเหรอวุ้ยวุ้ยถ้าใน TikTok ใช่ไหมฮะจริงๆผมชอบพี่เจฟซาเดอร์มากผมอยากไปเจอพี่เขาเอ้ยเป็นน้องผมนี่หว่าเจฟซาเดอร์ใช่ครับน่าจะเหมือนเจฟน่าจะเด็กกว่าผมนะผม28เด็กน่าจะ26 27 something ใช่ฮะแต่ก็พอๆกันแหละก็อยากเจอมากเพราะประทับใจเสียงร้องเขามากๆหนึ่งอันใช่ครับจริงๆเรื่องเต้นก็คาดหวังอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพอเพลงเราออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กกลับมาอะไรยังไงเนาะแล้วก็จะสามารถคอลแลบอะไรกับใครได้บ้างแต่ถ้ามีท่าตรงท่าเต้นอย่างนี้เราก็คงอยากไปคอลแลบกับทุกคนที่เล่น TikTok ถ้าเป็นไปได้เลยใช่อย่างแบบน้องเอิร์ธอะไรเงี้ยบาบิซาบีอะไรเงี้ยคนบุคคลที่เล่น TikTok แบบซันต้าอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยใช่ครับน้องบลูอย่างเงี้ยเต้นได้ก็สบายๆครับใช่ฮะใช่ครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นขาเต้นนิดนึงที่เขาชอบเต้นนิดนึงใช่ครับผมถึงจะถูกทางผมครับทีนี้จะมีอะไรให้เห็นไหมยินดีครับผมคนนี้เต้นได้ไหมฮะคนนี้เต้นสุดยอดโอเคครับผมตอนนี้แหละครับก็มีแบรนด์เสื้อผ้าครับผมมีแบรนด์เสื้อผ้ากับแบรนด์จิวเวลรี่ที่กำลังจะลันช์ออกมาครับผมก็อยู่ในไบโอไอจีผมแล้วก็ลองกดดูได้ว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวร้านช่องมาเมื่อไหร่น่าจะเห็นในไอจีได้ครับแล้วTikTokแล้วเสื้อผ้าแล้วหมดแล้วหรอหุ้ยมีอะไรอ่ะหมายถึงว่าหมดเวลานอนแล้วตอนนี้พี่จากเห็นสิ่งที่พี่เห็นอะทุกวันนี้ผมก็ปวดหัวแล้วนะเพราะว่าแบบเราก็ต้องทำเพลงเองถูกไหมร้องเองซ้อมเต้นเองหาครูซ้อมเต้นเองซ้อมโอ้โหมันเยอะไปหมดอะเสื้อผ้าหน้าผมเราก็ต้องเตรียมไปเองถูกไหมฮะถ่ายวอล์กถ่ายคลิปอีกจัดงานอีกแสงไฟออร์แกไนเซชันอีกโอ้โหเยอะมากมันแสดงว่าถ้าเป็นแฟนเนี่ยเข้า TikTok จะเห็นทุกวันแน่นอนถ้าเข้า TikTok จะพยายามให้เห็นทุกวันครับครับผมแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นเราเดินแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นครับผมวันที่2ถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับผมแต่แฟนมีตติ้งจริงจัดที่วันที่5ฮะแต่คือวันที่2 3 4ก็จะไปเพรสทัวร์ที่ญี่ปุ่นเช่นกันอ๋อไปแค่โตเกียวเมืองเดียวครับในช่วงแรกนะเดี๋ยวก็ที่เหลือมันฟรีไทม์มันอยู่ที่ว่าเราอยากไปไหนได้เลยโดนคอนเทนต์ TikTok แน่นอนมีแน่นอนเดี๋ยวญี่ปุ่นเนี่ยมีเต็มแน่นอนครับผมก็คือแฟนก็อาจจะได้ไปที่อื่นได้ไปประเทศเราใช่ครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมเพราะว่าการที่เราเริ่มทำมาตรงนี้เองแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วว่าโอเคอนาคตข้างหน้ามันมีความเป็นไปได้นะที่เราจะไปที่อื่นได้อีกครับ
ฝากดีกว่าค่ะขอบคุณสำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับที่เป็นห่วงนะว่าเฮ้ยเราจะเห็นผมอยู่ไหมหรือว่ายังไงแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมรักในวงการนี้มากผมก็ยังจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆแหละเขาจะกล่าวทุกคนจะเบื่อผมเลยครับครับผมก็ไม่ต้องห่วงครับเรามีอะไรให้ติดตามเยอะแน่นอนครับปีนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับ The Outing นะครับทางวิวด้วยนะครับออนไปปีนี้นะครับขอช่อง TikTok หน่อยค่ะขอภาพอะไรเบอร์ช่อง TikTok นะฮะ IG Twitter TikTok Facebook เขียนเหมือนกันครับผมท็อปแท็บ underscore จิรกิจครับขึ้นให้ผมหน่อยก็ได้ครับครับผมโอเคนะขอบคุณครับครับขอบคุณครับ